และนั่งรอกินก๋วยเตี๋ยวที่นานที่สุดในชีวิตคนเยอะมากเลยอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ตอบโจทย์คนชอบกินสายหนึ่งเพราะคุณจะได้กินหมูเด้งคู่กับทุกคำที่คุณกินเข้าไปอ่ะกำไรอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้เพลงเข้ากับบรรยากาศมากเลยครับตอนนี้เขาไปซื้อข้าวเกียบว่าว่ะเขาไม่ชวนเราอ่ะนี่ไงข้าวเกียบงานที่เคยกินอ่ะที่ออฟฟิศที่มันเหนียวๆอ่ะจริงเหรอแต่ทำไมย่างไม่กรอบป้าเอาข้าวเกียบงานนึงแล้วก็ข้าวเกียบว่าวนึงเด็กชอบกินแป้งนี่หว่ากินด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะวันนี้เรามาริมน้ำริมเลไม่ใช่ริมเลริมวัดริมน้ำริมวัดนะคะเรามาคือโมเป็นคนชอบกินหมูเด้งมากไงเรารู้นะว่าร้านนี้มันเป็นแบบกระแสมานานมากแล้วซึ่งแบบว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าไม่ทันช่วงไวรัลแต่ว่าก็คือมันในที่สุดก็อยากมาอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเห็นที่เขาแชร์ในเฟซอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบทุกอาทิตย์จะต้องเห็นอย่างน้อยหนึ่งรอบอ่ะก๋วยเตี๋ยวตาต่ออ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งอ่ะแล้วเราชอบกินหมูเด้งใช่ไหมครับชอบกินไหมครับชอบกินหมูเด้งไหมแต่ก๋วยเตี๋ยวตาต้อนี่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตาต้อนี่จะมีของกินเยอะมากเหมือนกันนะมีซาลาเปารอคิวน้ำชงมีไก่ทอดมีขายผักสดด้วยก็คือของกินเยอะมากเราไปดูคิวกันไหมเดี๋ยวเขาเดินเข้าร้านกันก็เจออุ๊ยเราเจอแล้วซูมคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมากจนมองมีความคิดว่าเรือลำนั้นน่ะเก็บหมูเด้งได้ทั้งหมดเลยเหรอ เห็นป่ะเรือตาต้อนี่ไม่มีอะไรนะมีแค่หม้อเดียว แล้วก็มีตะกร้าสีเขียวที่เหลือหมูเด้งไปเก็บที่ไหนหมูเด้งอยู่ในท้องตาต้อหมูเด้งไว้ที่ไหนเรามองด้วยสายตาจากระยะ10เมตรแล้วเห็นหมูเด้งที่ต้มอยู่ในหม้อแล้วมันฟูแล้วมันลอยขึ้นมาทุกคนมันแบบมันน่ากินมากอ้าวเขาเลขอะไรดีคะเขียนเลยค่ะเมื่อวานหวยออกไปแล้วค่ะ สั่งอะไรเนี่ยไม่ถามเพื่อนเลยมาที่นี่เขากินเมนูเดียวกันอยู่แล้วเขากินต้องกินหมูเด้งต้มยำจริงเหรอใช่ก็เลยเขียนหมี่ต้มยำไม่ถั่วไม่งอกเลยนั่นมันของแกนี่เสร็จแล้วยายเก็บแล้วนะคะเก็บแล้วเหรอคะคิวหนูคิวสุดท้ายเหรอจริงหมดแล้วเพราะว่าตาต้อปิดบ่ายโมงคุณแย่คนนี้ได้มาบอกว่าเราเป็นคิวสุดท้ายใช่ไหมเท่าไหร่บ้างคะ20 30 40อ๋ออ๋อนี่ไงอ๋อหมูเด้งเขาไม่ได้เก็บบนเรือเขามีสบายมาส่งหมูเด้งอยู่ตรงนี้ว้าวอันนี้ชามเท่าไหร่คะเนี่ย20บอสใช่ชาม20อย่างขนาดนี้จัมโบ้จะขนาดไหนทำมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วเหรอคะงั้นตอนแรก20ปีที่แล้วขายชามได้กี่บาทคะราคาแรกเลยบาทราคาแรกขาย5 บาทก๋วยเตี๋ยวตาต้อใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรบ้างใส่ใจย่าเราตาต้อขายเป็นหมูเด้งตั้งแต่แรกเลยป่ะคะเป็นตั้งแต่แรกเลยแต่มันจะเป็นหมูแผ่นแล้วทำเป็นแผ่นโอ้โหเวลาหมูเด้งมันต้มแล้วพอมันสุกแล้วมันจะฟูแล้วมันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำอ่ะแล้วภาพแล้วเวลาเราเคี้ยวมันก็หยุบหยุบหนึบหนึบเบาเบามันจะเด้งเด้งในปากโอ้โหดูดิความหมูเด้งฟูอ่ะมีหมดแล้วเหรอคะคุณตาหมดเหลือเส้นอะไรบ้างนะเล็กอย่างเดียวแล้วเนี่ยตายเลยสกิลการโยนเครื่องปรุงในช้อนของตาต้อเนี่ยมันไปได้ไกลมากมันไปได้เกินข้ามฉากทุกคนเดี๋ยวทุกคนสังเกตนี่นะคะอยากให้ทุกคนเห็นสกิลการโยนของของตาต้อนั่นแน่คะแน่คะแน่คะแน่ตาต้อนี่ไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยนะได้แบบช่วงสปอร์ตทั้งวันไม่ต้องเข้าเลยเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ใช่ใช่หมูวันละกี่โลคะประมาณ70อีกนิดนึงนี่เปิดร้านหมูกระทะได้แล้วนะคะคุณตาใหญ่นะไม่งงถามเด็กดูนะคะการโยนผงปรุงรสโอ้โหข้ามสามชั้นก็คือตอนนี้นั่งรอประมาณ20นาทีแล้วค่ะนั่งรอมา20นาทีแล้วนั่งติดขอบเลย20นาทีแล้วค่ะก็ยังไม่เริ่มอะไรบ้างจ็อกโก้เพิ่มเป็น3แล้วก็พิเศษอ่ะเพิ่มเป็น7แล้วกูจะพอไหมแล้วตาต้อพูดว่าแล้วหมูกูจะพอไหมคิวเราเป็นคิวสุดท้ายเราก็คือรับผลกรรมหมดมวลคิดว่าจะพอไหมพอแหละเดี๋ยวมาดูกันเยอะขอถ่ายคลิปได้ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินอะไรนะมา8โมงได้กินกี่โมงนะ10โมงพระเจ้าแล้ววันนี้มากี่โมงคะวันนี้ผมมาเที่ยงอ๋อยังได้กินอยู่ครับยังได้กินได้ยินหนูโชคดีมากคิวมันแบบอะไรขนาดนั้นอะแ
8โมงได้กิน10โมงอ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเรารอมา1ชั่วโมงแล้วจริงๆมันแค่ไม่มีแถวแค่นั้นแหละมันแค่ยื่นกระดาษแล้วก็จัดกระจายแต่คือรอมา1ชั่วโมงแล้วอ่ะทุกคนเป็นการนั่งรอกินก๋วยเตี๋ยวที่นานที่สุดในชีวิตแต่ว่าก็ชิลเพราะว่าคือเขาเก็บเบ้ามาคือเนี่ยกลางโต๊ะแล้วเรียบร้อยแล้วคือกำลังจะอิ่มแล้วมีการเต็มตัวใกล้แล้วยังไม่ทันกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะใกล้อิ่มแล้วนะคะใช่อ้าวตาต้อได้ยินอ่ะแต่เศร้ามากนะถ้ามาถึงแล้วสุดท้ายแล้วแบบว่าเส้นเล็กหมดเลยแต่เส้นใหญ่เกาเหลาไม่ได้เราจะเสียใจมากทุกคนไม่ว่าเลยเขาบอกว่าเขาประมาณนั้นพูดแต่ร้องไห้อยู่อย่าเพิ่งถามกูไม่จะบอกว่าเขาประมาณนั้นอย่าเพิ่งถามทำใจไม่ได้แค่คิดก็เสียใจแล้วยังไงมันก็พอดีอย่าถามอย่าพูดทุกคนบินสุดท้ายจริงๆอ่ะบินสุดท้ายจริงๆอ่ะทุกคนโอ้โหจะกินยังไงให้หมดล่ะทีนี้ตาบอกแล้วว่าเขาสั่งธรรมดากัน180ขอบคุณค่ะสุดยอดในที่สุดวันนี้ก็มาถึงรอประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งตีไปเลยชั่วโมงครึ่งก๋วยเตี๋ยวตาต้อชั่วโมงครึ่งนะคะขอปรุงรสก่อนเป็นคนชอบกินแบบเข้มข้นพริกๆหน่อยน่ากินไหมคะน่ากินอันนี้คือแบบจัมโบ้โอ้โหทุกคนเอ้ยเราสามารถกินทุกคำอ่ะโดยที่มีหมูเด้งได้ทุกคำเลยอ่ะไม่ต้องแบบประหยัดหมูเด้งวันเกิดสุดท้ายไม่ต้องชิมน้ำซุปก่อนเผ็ดหมูเด้งก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่หยึบหยึบหนึบหนึบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มรสชาติอ่ะมันไม่ได้หูตื่นตาตื่นใจอ่ะแต่ว่ามองว่ารสชาติมันคุ้มอ่ะมันคุ้มค่าคือก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คุ้มมากที่อื่นอ่ะไซส์20บาทอ่ะมองว่าที่อื่นขาย40ใช่มันเลยได้แบบความคุ้มค่าแล้วก็ลูกค้าประจำเยอะทุกคนมันกินแล้วมันแบบอิ่มอิ่มหมูเด้งคุณกินได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดน้ำซุปคือน้ำซุปที่แบบเอาหมูเด้งมาตั้งแต่เช้าอ่ะมันคนคลักแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือมันมีกลิ่นกุ้งแห้งแล้วก็เป็นความหวานของน้ำซุปซุปหมูเด้งจริงๆอ่ะแล้วที่ชอบมากเลยคือมีหนังหมูมาด้วยเว้ยมันคือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ตอบโจทย์คนชอบกินสายหนึบเส้นหนึบหมูเด้งหนึบหนังหมูหนึบคือหนึบหมดทุกอย่างในชามนี้รวมของหนึบเป็นไงเคี้ยวแล้วเป็นไงเคี้ยวแล้วน้ำซุปที่มันอยู่ในหมูมันไหลออกมาโอ้เขาอธิบายรสชาติดีมากเลยว่ะกินไม่รอกล้องเลยนะครับส่วนคนนี้เป็นไงครับใช่แต่ไปแล้วน้ำมันกระจายกำไรอยู่ไหนวะเนี่ยลุงบอกขายพออยู่ได้ไม่ต้องซื้อเยอะเรื่องกำไรลุงบอกนี้จริงเหรออโอ้โหนี่เคี้ยวกี่ลูกในปากเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูปะดูเป็นแฮมสเตอร์จริงตอนนี้นะคะก็สั่งเพิ่มกลับบ้านไปอีก7ห่อนะคะอยากให้คนญาติๆพี่น้องส่งกระจายไปทุกบ้านให้ได้กินกันนะคะว่ารสชาติมันแบบ เป็นยังไงใครที่ชอบแบบเป็นสายที่แบบว่าชอบลูกชิ้นมากกว่าเส้นแนะนำเลยนะคะตาต้อนี่ต้องห้ามพลาดเพราะคุณจะได้กินหมูเด้งคู่กับทุกคำที่คุณกินเข้าไปอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะหมูเด้งมันก็ยังไม่หมดจากชามอยู่ดีเว้ยหรือถ้าใครมีเพื่อนที่ชอบแย่งกินของกินอ่ะก็พาเพื่อนมาที่นี่เพื่อนแย่งได้ตามสบายเลยไม่หมด อ่ะอยากให้เพื่อนแย่งไหมตอนเนี้ยแย่งกูหน่อยปกติจะเป็นพี่นะไม่หมดก็เก็บซะนะครับใครคนกินไม่หมดก็ต้องทำนี้แหละครับชามที่ไหนคะเป็นไงกินไม่หมดจริงๆค่ะอิ่มหนำกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดจริงๆอ่ะขอบคุณมากนะคะตาต้อครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวคราวหน้าหนูโทรมาจองก่อน
โอเคตอนที่3นะครับได้ๆๆรอเล่นรอเล่นเขาต่อแถวแล้วดีแล้วจบแล้วนะคะจบการกินตามโซเชียลนะคะทุกคนวันนี้ก็รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยใจดีกับเราเหมือนกันนะเนี่ยพาเรามารู้จักร้านดีๆอย่างนี้นะคะทุกคนใครที่อยากมานะคะก็ตามมาได้แต่ว่าแนะนำเลยว่าถ้าคิดว่าจะหิว 10:00 นให้มา 8:00 นถ้าอยากกินเที่ยงให้มา 10:00 ถ้าอยากกินบ่าย 2:00 ก็มาเที่ยงให้ทำนายความหิวของตัวเองเอาไว้ก่อนใช่ทดเวลาไว้เลยนะคะพอเราออกมาแล้วเขาตั้งตลาดสดตอนนี้นะคะก็คือพอออกมาหลังจากกินเสร็จอะก็มีตลาดสดมากมายนะคะใช่ครับจริงๆแล้วว่าเราเขียนบัตรคิวแล้วเราไปหย่อนก่อนแล้วเราก็มาเดินซื้อขนมตรงเนี้ยแล้วกลับไปอ่ะเผลอๆยังไม่ถึงคิวเราด้วยซ้ำใช่ครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊ง